การก่อเกิดของประชาชนต่อต้านรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนปก.นปช.และองค์กรอื่นๆก็ตามวีรชนประชาธิปไตยคนแรกที่แท้จริงก็คือลุงทองทองไพวัลย์ดังนั้นเราจึงต้องพากันมาที่นี่นะมาเพื่อที่จะให้คนทุกหลังนะได้ร่วมกับเราในการรำลึกเป็นแบบอย่างของคนรุ่นต่อไปในการยอมเสียสละเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าประชาชนนั้นต้องการระบอบประชาธิปไตยและยินดีเป็นชีพมีโอกาสอันดีที่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอพี่น้องพวกเราผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็เจอแกนนำทุกท่านเลยก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งครับวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณลุงไพรวันเนี่ยเป็นคนที่คิดมองเห็นยาวไกลเลยครับว่าทำไมท่านจึงกล้าทำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับหัวใจนักประชาธิปไตยเขามีความรู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้คนทั่วประเทศคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างแม้แต่ชีวิตก็มอบให้เพราะฉะนั้นเขาเลยลุกขึ้นออกมาต่อสู้ไล่เผด็จการในวันนี้พวกเราต้องให้กำลังใจเด็กๆตบมือให้เด็กๆหน่อยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนขอสะดุดีด้วยใจคารวะจริงๆครับคนอย่างนี้มีไม่กี่คนในโลกวันนี้ขอสะดุดีจิตวิญญาณที่กล้าต่อสู้กล้าเอาชนะวันนี้ต้องขอคารวะด้วยหัวใจพวกเราทุกคนครับการตีชีพของนวลทองไปวันก็คือการตีชีพเพื่อปลุกวิญญาณแห่งผู้รักชาติและประชาธิปไตยเพื่อจะกำจัดทรราชให้พ้นออกจากการเมืองไทยไปนี่คือคุณูปการของนวมทองไพวันและก็แน่นอนครับคนเสื้อแดงลุกขึ้นสู้สุดท้ายก็ตายที่ถนนราชประสงค์ถึง100ศพด้วยกันก็แน่นอนครับว่าการต่อสู้ครั้งนั้นยังไม่อาจจะไปบรรลุเป้าหมายที่เป็นประชาธิปไตยและก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมของพี่น้องคนไทยได้ลุกมาจนถึง2564ในปีนี้นะครับหรือปีที่แล้ว2563เยาวชนคนหนุ่มสาวก็ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งได้ก่อตัวมาเป็นคณะราษฎร2563ครับและก็ได้ประกาศที่จะยืนหยัดต่อสู้สานต่อภารกิจของคนเสื้อแดงสานต่อเจตนารมณ์ของลุงนุ่มทองไพวันที่จะให้ได้สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยโอมปาสิตวาเนโรจันติเตตังโว